ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่มาแอบมองหาปลาคาร์ฟของเรา400ตัวขึ้นมาให้เห็นแบบประปรายพอเห็นเงาของคุณแม่ก็หลบหายไปนะคะตอนนี้เธอกำลังเอนจอยกับการกินพืชผักที่อยู่ใต้น้ำไม่ขึ้นมากินอาหารที่เราแจกเลยเพราะอะไรคะเพราะอิ่มอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้ก็กินแค่พออิ่มวันนี้ฝนพรำตลอดเนี่ยค่ะเนี่ยเปียกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในครัวกันค่ะก็ขอบคุณสำหรับมะละกอที่แบบปลูกมาตั้งแต่รุ่นแรกมีมะเขือเทศบ้างไหมลูกไหนเก็บมันหน่อยมะเขือเทศมาเราพืชผักสวนครัวรั้วกินได้วันนี้คุณโอลานเอากล้วยมาให้คุณแม่โอ้โหดูสิคะของจริงค่ะของจริงเห็นไหมคะนี่ค่ะเก็บดูสิลูกมาจากนี่เลยค่ะนี่แล้วก็สดเลยค่ะต้องบอกเลยว่าอันนี้เก็บแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดเป็นเมนูของเราขอไปเลยได้หรือเปล่าลูกตะกร้านี้อ๋อมีแหวกเข้าไปด้วยใช่ไหมเออใช่ก็เปิดทางก็เนี่ยค่ะดอกสวยแล้วก็ยังมีอีกเยอะค่ะยังมีอีกเยอะเลยจากตรงนี้ที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะว่าอาหารนี้ขอบพระคุณมากนะจ๊ะก็อยู่กันมีความสุขไหมลูกวันนี้ฝนตกไหมเราใส่หัวหน่อยเหรอนะเดี๋ยวจะป่วยไปค่ะก็มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพหลังหนึ่งอยู่ที่นี่หลังหนึ่งเป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนี่ยพัมละแอบมาไม่มาเลยไม่มาให้เห็นเลยคนดีเขาบอกว่าไม่ลอยขึ้นมาเลยหมอนุ้ยบอกว่าคุณยายมันไม่ลอยขึ้นมาเนี่ยเป็นบุญมากแล้วนะถ้ามันลอยขึ้นมาเราจะตายนะเพราะว่ามันตายไงตอนนี้มันมีออกซิเจนอยู่ข้างล่างได้ดีพี่หมอนุ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะเอานี่ไปฝากนะจ๊ะพี่หมอนุ้ยมาดูสิเมฆของพี่หมอนุ้ยมีจำอะไรจำอะไรคะดอกจำอะไรคะจำปาทองอันนี้คือจำอะไรอะคะอันนี้จะเป็นจำปีอะสิอะเก็บไว้ดอกหนึ่งเอามาดอกเดียวนะคะก็วันนี้เราก็มีการย้ายขัวเล็กน้อยอาทีมาได้ข่าวว่าโหหมอนุ้ยพาพวกเราสวยวันนี้ทั้งวันนี่ค่ะมาค่ะแนะนำหมอนุ้ยค่ะหมอนุ้ยวันนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่แต่เอาตัวใหม่ไหมพวกเราใช่ไหมคะได้ค่ะแนะนำก่อนค่ะนี่คือดีไซน์มาแคทลูกใส่แม่ชีน้อยตรงนี้ดีนะโอ้เนี่ยเก๋มากเลยอ่ะตายมันมีหนังอ่ะยายชอบดูของแคทเราเนี่ยยังค่ะเดี๋ยวยายให้อันนี้นะคะแล้วก็วันนี้พี่หมอนุ้ยจะชวนเราทำเมนูมีกรอบค่ะมีกรอบกับมีกรอบโบราณค่ะกับแกงเปรอะหน่อไม้สดเนี่ยแกงเปรอะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวจะกลับมาที่มีกรอบแป๊บนึงนะแคทเอานี้ไปลองวางดูเดี๋ยวเราจัดสวยไหมโอ้โหงามมากเนี่ยค่ะเราได้ไอ้เนี่ยค่ะเราอยากทำแกงเปรอะเพราะเราได้ไอ้เนี่ยค่ะคือหน่อไม้ที่มาจากหมู่บ้านเจริญยิ่งที่เราไปเอาไม้กันนะคะตอนนี้ขอบคุณหนูเล็กมากเลยนะลูกกับคุณแม่เจริญที่ฝากหน่อไม้มาให้คุณยายสวยไหมคะเมื่อวานนี้เขาถ่ายรูปไปให้ดูคุณแม่ก็อันนี้เพิ่งแกะใหม่หรือว่าของอันโน้นของเราที่มาเมื่อวานเจ้าค่ะเราที่มาเมื่อวานโชว์เจ้าค่ะจ้ะก็อันนี้ก็เป็นความรักของเราที่จะทำแกงเปิดเดี๋ยวแม่ตายจะมาดูช่วยทำแกงเปิดแต่ตอนนี้เราไปที่หมอนุ้ยก่อนค่ะมาเลยจ้ะหมอนุ้ยทำอะไรคะลูกทอดไข่โรยไข่ค่ะโรยไข่เหรอโรยหน้าอันนี้ก็โรยธรรมดาใช่ไหมคะโรยไข่จ้ะเดี๋ยวนะไมโครโฟนอยู่กับคุณแม่นะเดี๋ยวก่อนนะคุณยายจะต้องเอาน้ำล้างมือมาเราฝนตกเราเลยหลบมาทีนี้ก็เลยได้มุมสวยของเราอีกมุมนึงเลยโรยไข่ค่ะนี่โหมันต้องแบบน้ำมันเดือดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้สำหรับโรยหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะโรยหน้าเราเนี่ย
กินเดี๋ยวนี้นะมีคนทำให้กินเนี่ยมันง่ายมากเลยไอ้หมี่กรอบเนี่ยไม่ค่อยเห็นวิธีการทำวันนี้หมอนุ้ยก็มาช่วยนะคะมีคนหลายคนคิดถึงเชฟทองก้อนเชฟทองก้อนอยู่ที่ไหนนะคะเชฟทองก้อนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคนที่จะมาสอนเรื่องการทำอาหารเจมาจากมูลนิธิสว่างคุณแม่ก็รออยู่อีกหน่อยเราจะทำงานของเราให้สนุกล่าเริงกับของกินที่เราเตรียมตัวไว้ว่าโควิดมาเราต้องโตไม่ตายนะคะนี่คือการทอดละก็น้ำมันอันเดียวกันนี่แหละเนาะจ้ะจ้ะเราควรจะแรงหรือเราควรจะค่อยหรอแรงค่ะอ๋อเราขึ้นไปฟู่แล้วให้เอาขึ้นเลยค่ะอ๋อองั้นลองอีกทีนึงเอาแรงก่อนแรงก่อนลูกเอาให้แบบเอาแบบจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เดือดก่อนนะคะคุณแม่เป็นคนขอร้องเองว่าช่วยทอดให้ดูหน่อยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเห็นตอนที่มันทอดแล้วมันคุกแล้วอ่ะแต่เราอยากเห็นตอนที่ทอดหนึ่งนี่ว้าวพี่หมอนุ้ยโอ้มันขึ้นมาเลยปุ๊บเดียวขึ้นเลยเอามาเบลวีออนเอาอะไรเบลวีออนพี่หมอนุ้ยจะเอาอะไรคะเมื่อกี้นี้ทำท่าจะเอาหมี่ที่ทอดแล้วอะอ๋อหมี่ที่ทอดแล้วลูกอันนี้ใส่ตะกร้าที่ไม่ใช่พลาสติกไปไหนอะฮะอ๋อนี่ไงทอดแล้วอยู่นี่เนี่ยค่ะโอ้ก็เป็นอะไรที่แบบกรอบมากเลยกรอบเลยอะกรอบเลยอะอืมคราวนี้ทำเครื่องใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะคุณแม่หยิบให้ไม่ถูกเลยมันเยอะหอมแดงหอมแดงอยู่ตรงนี้หอมแดงเอามาคุณแม่ทอดหอมแดงกลับพี่หมอน้อยอันนี้ใส่มาใส่ค่ะต้องใส่ไปเลยไหมลูกใส่ค่ะหอมแดงนะคะเราเคยกินใช่ไหมว่าเวลาที่เราทำไอ้น้ำปรุงล่ะน้ำปรุงอันเนี้ยอ๋อให้คุณแม่ใส่กระเทียมดองใช่ค่ะกระเทียมดองกระเทียมดองเนี่ยมันจะใส่ทั้งน้ำและเนื้อใช่ไหมคะพี่หมอนุ้ยเอาใส่แต่เนื้ออ้าวจ้ะหอมจากนั้นเดี๋ยวให้หอมนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งคุณแม่ดูมันทำท่าจะเตรียมเขาเรียกเตรียมคุกอะเราก็รู้สึกว่าเวลาที่มันมีน้ำตาลที่เป็นซอสเยิ้มๆแล้วมันมีไอเนี้ยมันจะอร่อยตอนเป็นเด็กอะชอบกินอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเหมือนกินขนมอันนี้เป็นสูตรโบราณใช่ไหมคะต่อไปสมัยตอนคุณแม่เป็นเด็กเขาไม่ได้ใส่กุ้งนะที่หมอนุ้ยไม่เห็นใส่อะไรเห็นใส่แต่เต้าหู้ใช่แต่กุ้งเนี่ยมันเป็นของคนรวยกินน่ะ ใช่ไหมเราเด็กบ้านนอกอะเราเคยกินรู้สึกมันจะเป็นเต้าหู้นะเต้าหู้ทอดด้วยค่ะเต้าหู้ทอดเป็นชิ้นกุ้งแห้งทอดอีกกุ้งแห้งสดไอ้กุ้งอันนี้คือเวลาโรยใช่ไหมคะไม่เดี๋ยวก็ใส่ไปในน้ำเดี๋ยวปล่อยให้สุกก่อนอ๋อแล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งที่เราทอดอ่ะไหนพี่หมอนุ้ยลองเปิดดูสิกุ้งแห้งที่เราทอดเราจะทอดเต้าหู้นะคะเต้าหู้กุ้งแห้งและอะไรอีกคะใส่น้ำมะขามใส่น้ำตาลขอชิมกุ้งแห้งหน่อยกุ้งแห้งเนี่ยเราอยู่ในจังหวัดเนี้ยระยองใช่ไหมอร่อยเนี่ยกุ้งแห้งอ่ะที่เพชรบุรีอะค่ะบ้านแหลมเพชรบุรีบ้านแหลมอันนี้เราใช้ไฟยังไงคะไฟกลางค่ะไฟกลางมนุษย์ไก่นี่น้ำมะขามใช่ไหมลูกเครื่องเยอะเหมือนกันนะเห็นเหมือนกันนะเรากำลังเตรียมจะก่อนวันที่12สิงหาเนี่ยเราจะเตรียมออกร้านกันแล้วนะใช่ใช่ก็ควรอย่างนั้นนะคุณแม่ว่าเราก็เรากินอะไรด่วนๆไปหน่อยแล้วมีน้ำมะขามมีน้ำตาลมีซอส
อืมอันนี้คือปรุงหวานแล้วอ่ะค่ะอันนี้ปรุงเสร็จแล้วคุณยายมีหวานมีเปรี้ยวค่ะใช่มีหวานมีเปรี้ยวแล้วคราวนี้ก็มาหอมแล้วนะหอมกับที่เรากวนเดี๋ยวให้มันงวดนิดงวดนิดนึงใช่ให้มันเอาเหนียวเหนียวหน่อยนึงจ้ะลงไปคลุกก็จบเลยใช่ค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงคะที่เราบอกว่าเป็นได้พี่สายคุณแม่ดูเพราะว่ามันเป็นเมนูที่มันเป็นโบราณคุณแม่อยากอยู่กับคนจริงทำอ่ะของคุณแม่เอาไว้เล่นๆนะคะใส่กุ้งหน่อยใส่อ๋อใส่โตมากค่ะพี่หมอรู้สึกพี่หมอนุ้ยนะรู้ว่าพวกเราทำงานหนักนะไม่มีเหนียวเลยอ่ะเวลากินนี่เต็มที่คุณแม่มาเมื่อวานนี้ก็มาถึงแล้วเจออะไรรู้ไหมอ้อยดำน้ำอ้อยดำใบเตยนะคะวันนี้ท้องก็ดีขึ้นแล้วเมื่อเช้านี้ก็พอทำรายการเสร็จก็ได้กินน้ำขมิ้นขมิ้นของพี่หมอนุ้ยดีขึ้นเลยไอ้ที่มันรู้สึกมันเล้าๆอยู่ค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็ได้ทานน้ำขิงเอ้ไม่ใช่อะไรนะขมิ้นอะไรล่ะกระเทียมอ๋อน้ำกระเทียมกับคุณไม่ได้ทานอันชันยังอันชันเพื่ออะไรอันชันบำรุงสายตาบำรุงพวกนี้ค่ะบำรุงสายตาคือควรนะนะคุณแม่จะต้องกินน้ำอ้อยดำน้ำอันชันนี่ต้องให้ทานหน่อยเพราะว่าตาแห้งค่ะเอามาแล้วเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยเตรียมจะคุกนั่นแหละถ้าพี่สองอะไรลูกนั่นแหละถ้าพี่คุณยายใช่เอาอย่างล่ะเอาเลยนี่ช่วยกันอุ้ยตายเธอเหอะยายจะทำให้เธอจะไม่กรอบสิไปมาอืมมันเล่นเหมือนโรตีเดี๋ยวคนขำคุณแม่ครับทองก้อนเธอดูหรือเปล่าตอนที่คุณแม่ทำโรตีทองก้อนบอกงามครับเวลาเมนูอาหารก็จะถามเขาวันจันทร์นะทุกคนนะรอนะจ๊ะรอลูกอยู่จากเมื่อวานนี้ไปประชุมกันค่ะหมูปล่อยก็ไปอยู่กับคุณยายแม่มุ้ยก็ขับรถไปแล้ววันนี้เราก็เนี่ยค่ะพวกเราเนี่ยเขาเรียกขัดตาทับนะคะใช่ไหมขัดตาทับโอ้โหคุณแม่กลับมาคราวนี้โอ้โหไม่ชีคุณแม่หน้าเด้งเชียร์พี่นุ้ยขัดตาทับแบบขัดหน้าไม่ชีกันเลยอ่ะมีความสุขนะคะใครที่แบบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้มีไปอ่านของผู้จัดการเขาเขียนถึงแม่ชีนักแม่ชีดีมนะแม่ดีมมันไปสบายละสบายของยายนี่คือรอดพ้นนะแม่ชีตายนะดีเอ้ยรอดตายไปละยายก็ดีใจผู้จัดการเขามาขอสัมภาษณ์ว่าเป็นไงพวกเราก็รู้สึกอย่างนึงว่าถ้าธรรมะมันช่วยอบอุ้มคนได้ให้พึ่งตัวเองได้วันนี้ก็ประชุมกันค่ะว่าถ้าโควิดมันกลับมาเนี่ยเราอ่ะคงจะต้องเป็นหลุมหลบภัยที่ไม่ได้กินกันแค่ในเฟมิลี่และไม่ใช่ mindfulness family เป็น community เลยค่ะเป็น community learning จากนี้ก็ขยายนะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะพูดถึงหัวใจแม่หัวใจผู้รับใช้โอ้ยดูมันเป็นอะไรที่แบบมันยังกรอบอยู่นะคะเดี๋ยวให้ชิมนี่สำรับของคุณแม่ค่ะตอนนี้พวกเราได้รับการร้องขอว่าให้ดูแลสุขภาพนะดูนะคะเมื่อกี้มะเขือทำเองถั่วงอกนี่ทำเองค่ะและนี่ก็มีกระเทียมเจียวอันนี้เราปลูกเองได้ยังล่ะลูกมันน่าจะได้แล้วนะได้แล้วใช่ไหมเบลวิออนใช่เนี่ยค่ะคุณแม่ว่าอะไรที่เราทำเองเราจะภาคภูมิใจนี่ทำเองหมดเลยว้าวไฮโซขอกุ้งแห้งหน่อยจะชิมนี่ว้าวแล้วเราไม่ชิมกันหรอหมายถึงว่าให้คุณยายไปนั่งชิมเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมาใครหิวตอนนี้รายการของเรา11โมงนะคะคือหมายถึงว่าคุณแม่กับพิจารณาอาหารตอนที่ชิมเนี่ยแหละค่ะว้าวขอบพระคุณนะคะเอามาที่ชิมแล้วล่ะค่ะตรงนี้นั่งตรงนี้ดูสิคะพอเปลี่ยนมุมเนี่ยมุกดีเลยอ่ะเอาอันนั้นมาให้คุณยายเป็นพ็อปได้หรอกค่ะเอาโรยไข่ก่อนเอาละสิเกือบลืมเอามาไว้ตรงนี้เลยหรอกจ้ะดูน่ากินไปเลย
น่ากินมากค่ะไม่ใช่น่ากินธรรมดาค่ะหลายคนมาเลยค่ะน่ากินมากเลยก็ขณะที่เขากำลังเปลี่ยนเตาเขาจะต้องคุกกระมังใหญ่คุณยายก็มาเพื่อที่จะบอกว่าอะไรที่ลูกหลานทำเนี่ยคนแก่อย่างเราอะนะไม่มีหรอกที่จะไม่มีความสุขเนี่ยไอ้แคททำนะเนี่ยเมื่อกี้แม่ชีสองคนเนี่ยเอามาคุณแม่เนี่ยไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยคิดแต่ว่ากินพลังเนี่ยค่ะเนี่ยเมื่อกี้เราไปเก็บมาใช่ไหมคะกินแทนนะท่านเคยเจออย่างนี้ไหมกินพลังอ่ะคุณแม่ตั้งแต่เป็นมะเร็งมาเนี่ยรอดมาได้เพราะกินอาหารที่มีพลังคือตอนนี้ไม่คิดมากแล้วคิดแต่ว่ากินอาหารเป็นพลังนี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะถ้าสีเหลืองมันจะอีกเปรี้ยวหนึ่งได้ยินเสียงกรอบมั้ยโถสงสารอนันทวันอ่ะป้อมกลืนน้ำลายอร่อยจริงๆคุณแม่จำได้ว่ากี้เนี่ยเก็บไว้เนี่ยมื้อแรกที่เราทำเนี่ยแล้วก็เอามาสไลด์พี่นุ้ยกินอันนี้ก่อนมาพี่หมอนุ้ยมาเนี่ยปลูกเองกินก่อนเรากินอาหารที่มีพลังก่อนอร่อยมั้ยอร่อยมากตอนแรกคุณแม่ไม่เชื่อว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันกินได้พี่หมอนุ้ยกินสีแดงแล้วพี่หมอนุ้ยกินสีเขียวแล้วตรงที่มันต่างกันยังไงเปรี้ยวมันหวานเห็นไหมรสมันจัดขึ้นใช่ไหมใช้เวลา45วันปลูกเนี่ยค่ะกินได้ทีนี้พอเรากินแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากกินอะไรที่มันมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็เอาผักทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ปลูกเองอันนี้คืออ่ะพี่หมอนุ้ยชิมคราวนี้คุณแม่ก็จะมาแล้วค่ะตั้งหลักเลยเอาไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยโรยขึ้นไปเลยค่ะเอาลูกชิมทางนู้นแล้วบอกมาทางนี้ด้วยนะชิมยังลูกชิมแล้วก็ค่ะอ้าวหนูต้องบอกสิหนูต้องบอกมาหนอนะคะหนอไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกตายเอ้ยนี่ไงคุณยายจะชิมให้ดูเราบอกว่าการที่เราเอาความรู้ของคนโบราณมานะคะขออนุญาตพิจารณาคำข้าวอยู่ยกนิ้วอร่อยมากพี่หมอนุ้ยรสชาติดีค่ะอ่ะพี่ไปกอดเสาทำไมไม่ใช่ทองก้อนมาเนี้ยมานี่เดี๋ยวไม่มีอะไรกระเด็นทองก้อนเขาจะกอดเสาเพราะกลัวไอ้แพ้หนึ่งรสชาติดีมีกรอบนะกรอบเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าองค์ประกอบใช่ไหมคือที่เราใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องปรุงอะใช่ไหมคะค่ะพอดีเลยไม่หวานนำด้วยนะไม่หวานนำซึ่งคุณแม่ว่าเอออันเนี้ยมันเป็นของที่มันใช่เพราะบางทีมีกรอบมันจะหวานนำแต่อันเนี้ยมันกลมกล่อมแล้วมันก็มีความเป็นความสดมะทุกทีเราจะกินมีกรอบที่มันเป็นของแพ็คอะคุณแม่ว่ามีกรอบแบบเนี้ยมันคือความสดมันไม่ใช่กินขนมถ้าเราไม่ได้กินมีกรอบคือขนมเราทานมีกรอบคือของคาวค่ะนี่เป็นคล้ายๆอาหารจานเดียวที่เป็นอาหารที่เราทำได้เลยในด้านอาหารของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตั้งชื่อร้าน แต่ที่ SCS 1เราตั้งชื่อว่าอู่ข้าวอู่น้ำหรือเราจะเอาชื่อเดียวกันเอาเลยจะไม่ต้องสึกไปไหนแล้วค่ะของเราอร่อยมากของเราตั้งชื่อว่าอะไรดีลูกเดี๋ยวหลังวันที่12สิงหาเราเปิดแล้วหน้าหนาวเนี่ยคนทะลักทะลวงแล้วมาหาเราอ่ะเร็วตั้งชื่อว่าเหมือนกันก็ได้คุณยายอู่ข้าวอู่น้ำค่ะอ่ะตกลงเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะเปิดอู่ข้าวอู่น้ำเมื่อไหร่ฮะ12สิงหาแล้ว12เปิดทาราฟาร์ม12สิงหาเปิดทาราฟาร์ม
ลองเอาผู้หญิงเก่งๆมาอยู่รวมกันสักพันสามหนึ่งเดียวก็รู้แล้วจ่ายเงินเดือนให้ไม่ต้องไปหาเงินข้างนอกหรอกไม่มีหรอกเปิด14สิงหาไหมคะพอจ่ายเงินเดือนรีบเปิดเลยใช่ไหมคุณแม่เสียวันนั้นพอดีจ้ะค่ะเธอเปิดร้านได้เลยเพราะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามแล้วเรานึกถึงคนอื่นแสดงว่าแม่รักเราเพื่อเรารักคนอื่นวันที่12สิงหาไม่กินนัดเกษียณนินนะคะว่าเอารถไถมาเตรียมลงแล้วค่ะหมายถึงทาราฟาร์มเปิดวันที่12ร้านอาหารเปิดเลยโอเคมั้ยสาธุค่ะเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ร่วงรับไปแล้วและอาหารของเราที่อร่อยที่เรากินกันอยู่เนี่ยคุณแม่เขาบอกว่าอันเนี้ยคุณแม่กินอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กนะตั้งแต่แซงว่าม้าห้อมัสมั่นนะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมีกรอบแล้วมีกรอบอย่างเงี้ยมันคือมีกรอบโบราณของเราคราวนี้เรากลับไปอีสานแล้วเด้อมาเลยอีสานเราไปเลยอีสานมาเลยค่ะหน่อไม้สับสับออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าไปเอาต้นไม้เอาหน่อไม้สับมาโชว์ก่อนลูกคือคุณแม่ว่าใครมาแล้วต้องอิ่มเมื่อเช้านี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่มาเยี่ยมคุณแม่นะคะชื่อดูสิเอากล้วยหอมมากินซะจนส่งไปที่นู่นแล้วอ้าวคุณโอรานมาคุณโอรานก็มาถามอายุคุณแม่ว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับคุณแม่บอก40ค่ะคุณโอรานรู้จักคุณเสถียรด้วยบอกว่าไปตั้งแต่ตอนที่ไปซื้อที่ที่ซอยวัชรพลกันเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่าเรามาแล้วมีคนมาหาเราแล้วเอานู่นเอานี่มาเล่าให้เราฟังเราก็รู้สึกขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ต้อนรับพวกเราในฐานะของอาคันตุกะอย่างคนเจ้าของที่พี่นุ้ยเป็น1คนที่เป็นอาคันตุกะแล้วมาอยู่ที่นี่30ปีที่แล้วจนกระทั่งวันนี้พี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยได้ออเดอร์อีกแล้วออเดอร์อะไรคะพี่นุ้ยดูหน้าพี่นุ้ยดูหน้าพี่นุ้ยน้ำกระเทียมค่ะเดือนละ200ขวดเนี่ยกระเทียมเนี่ยนะคุณแม่ทานอยู่แล้วเป็นน้ำสกัดพี่หมอนุ้ยก็มีที่สกัดเย็นแล้วตอนนี้เขาดูแลเราอยู่ดูแลให้ไม่ชีตายเนี่ยหน้าเด้งแล้วเนี่ยทำให้ผอมได้ไหมได้ค่ะไม่ชีตายอยู่ในทำเลยค่ะแกงหม้อนี้กินแล้วไม่อ้วนมาเลยอันนี้เป็นพริกแกงที่เราปั่นแล้วนะคะจะมีเครื่องส่วนผสมก็คือจะมีหอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกแดงจินดาด้วยค่ะมานี่ค่ะเดี๋ยวล้างก่อนลูกผสมในน้ำย่านางบ้านเราเองเจ้าค่ะโอ้เนี่ยย่านางเดี๋ยวคุณแม่ขอเอาน้ำล้างตัวนี้หน่อยคุณแม่เป็นผู้มือหนูต้องไม่ร้อนนะลูกเทปเนี่ยค่ะเราประหยัดนึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสทิชชูเนี่ยนะยังประหยัดท่านอาจารย์สอนพวกเราว่านะประหยัดจากนั้นพร้อมอันนี้ต้องปลาด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะใส่ตอนปรุงอันนี้คือปลาที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละวันละเราเอาไปทำอะไรคะอันนี้ไปต้มเอาไปต้มล้างน้ำให้กำจัดความเฝื่อนเราขอชิมหน่อยสิแต่ตอนนี้หวานมากเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหคุณแม่เห็นแล้วแล้วมีเค็มหน่อยๆใส่เกลือใช่ไหมใส่เกลือตอนที่ต้มน้ำทิ้งเจ้าค่ะทำไมเราต้องทิ้งเราไม่ทิ้งไม่ได้หรอคะมันหวานมันเฝื่อนค่ะน้ำแรกเจ้าค่ะอ๋อเอาละค่ะมาเลยค่ะใส่ลงไปเลยหน่อไม้สดๆที่เก็บมาเมื่อวานนี้จากที่เราไปช่วยต้นไผ่นะคะมาแล้วค่ะหอมลูกหอมเยอะนะอันนี้ก็เห็ดสีบ้านเราจ้ะค่ะอันนี้ทำอันนี้เราปลูกเองนะคะปลูกเองค่ะใส่ลงมาเลยค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูเราด้วยเองไหมเห็ดหูหนูยังซื้ออยู่ไหมลูกค่ะบวบนี่ของเราไหมลูกเราเริ่มเห็นมีผักของเรานี่ที่เลื้อยตามต้นบวบบ้านเราค่ะบวบบ้านเราหวานแน่นอนอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณแม่ไปขอไล่ภริษาให้มีเยอะนะตุ๋ยอ่ะเรายังไม่มีใช่ไหมเนี่ยยังเจ้าค่ะอันนี้นะคะต้องออร์แกนิกนะคะเพราะว่ามันจะโอ้อันนี้ใช้มากเลยนะอันเนี้ยที่ไล่ภริษามีเยอะเลยนะตุ๋ยตรวจแล้วบอกว่าดีขึ้นค่ามะเร็งน้อยลงแล้วก็โอ้โหดีใจแทนนะตุ๋ยรอนะตุ๋ยเพราะนะตุ๋ยจะบวชไม่ศึกนะตุ๋ยจะมาบวชแล้วบวชไม่ศึกใครเตรียมจะศึกคุณแม่บอกหมดแล้วมาเลยค่ะมานะคะสามารถสร้างอาชีพให้กับคนดูได้เยอะเลยค่ะคุณยายสาธุติดตามทุกปีเลยค่ะใช่เลยลูกคุณยายเนี่ยนะไปแอบดูนะเขามีบอกอะไรนะเขาบอกว่าสะพ้ายเกาหลีเหรอใช่ค่ะสะพ้ายเกาหลีคนดูกดไลค์ที่2-3 แสนยายบอกว่า
แล้วของคุณยายเนี่ยมีคนดูเท่าไหร่อ่ะพี่หมอนุ้ยของเราเอาตั้งหลักไว้สำหรับเท่าไหร่คะใน YouTube เรามาเปิดชาแนลกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วเรามีเชฟเยอะด้วยนะใจนะคนนี้พี่หมอนุ้ยค่ะติดต่อสั่งซื้อได้ยังไงคะต้องหมอนุ้ยเลยค่ะอ๋อเสถียรหนึ่งก็มีที่ร้านปลอดภัยถ้าอยู่กรุงเทพไปที่เสถียรหนึ่งนะคะร้านปลอดภัยแต่ถ้าอยู่ที่นี่ก็มาที่นี่เลยค่ะไปนี่คือข้าวเบื่อเจ้าค่ะข้าวเบื่อแม่รู้แล้วคุณแม่รู้แล้วนี่ทองก้อนสอนไว้ว่าให้เอาข้าวไปแช่น้ำแล้วไปโขกโขกแม่เก่งไหมลูกน่าเนี่ยแล้วข้าวเบื่อมันจะทำให้เป็นยังไงคะมันจะทำให้คนใช่อันนี้ก็ตามด้วยขยาวนะคะในทุกคนก็คิดถึงเขาละเนี่ยมาละค่ะก็เป็นน้ำปลาที่แบบชูใจเลยโอ้พี่นุ้ยหอมมะหอมละค่ะหอมไปถึงใส่ให้หมดเลยฮะลูกใช่ไหนๆเราก็มีคนเจ้าของถวายละถวายมาเยอะเลยถวายมาตลอดนะคะหมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยอธิบายว่ากินน้ำกระเทียมแล้วดียังไงไปก่อนในขณะที่เรากำลังจะกินไอ้นี่แหละค่ะมันดีนะเพราะลมมันมันช่วยขับลมมันช่วยเรื่องเบาหวานความดันไขมันมันช่วยหมอนุ้ยคุณเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็รู้สึกลมมันถ่ายดีท้อมันก็แห้งแต่ว่าคุณแม่คิดว่าของคุณแม่เนี่ยไม่ต้องกินกับน้ำผึ้งแล้วเพราะคุณแม่กินได้แล้วทันทีที่กินน้ำผึ้งเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันกากกระอ่วนร้อนมันรุนแรงแต่จริงแล้วไม่ละค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่สบายแล้วค่ะเอาละต่อไปนี้เราจะถึงขั้นชิมเอามาชิมแล้วเม็ดมังลักไม่มีเหรอลูกใส่แล้วมังลักมันต้องใส่เยอะๆไม่ใช่เหรอเขาเรียกอะไรนั้นเป็นมังลักใส่มังลักเจ้าค่ะมันมีนิดเดียวเจ้าค่ะอ๋อที่บ้านมันเหลือนิดเดียวนี่เราต้องปลูกแล้วล่ะเดี๋ยวเราวันที่11เราจะเปิดทาราฟาร์มใครมีต้นเม็ดแมงลักเอามาต้นกะเพราขาวกะเพราแดงกะเพราดำพริกอะไรอีกจ๊ะหัวละพาแล้วก็เตยหอมนะคะวันนี้เราเห็นแล้วว่ากระเป๋าน้ำเราเนี่ยจิ้มอะไรก็ได้มาคราวนี้เขาจะให้ไปชิมจริงเลยใช่ไหมงั้นไปถวายมาค่ะตามมาเลยค่ะโอ้โหเปิดร้านได้เลยค่ะเราจะทำร้านเขาเรียกอะไรฮะอาหารของเราในอู่ข้าวอู่น้ำที่นี่วันที่14เนี่ยค่ะเราตั้งเบาะเลยดีกว่าแล้วก็ดูปลาคาร์ฟด้วยโอ้โหดูสิคะเก็บพืชผักสวนครัวรั้วกินได้มาอยู่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วเมื่อกี้นี้ด้วยได้ป่ะไอ้ที่เขาบอกเขาจะเปิดมามีข้าวมีเคิลอะไรไอ้แคทแต่แคทแต่แหมแอบไปดูมันไหมแล้วเราจะรู้ว่าแม่ชีที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเป็นแม่ชีที่แบบเขาคิดพอเรามอบหมายงานเราก็ไม่ต้องอย่างอื่นเลยค่ะเขาก็เอางานมาถวายเรามาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหตายอร่อยมากอ่ะเนี่ยอร่อยมากมาเป็นสำรับเลยนะฮะมื้อกลางวันคุณแม่เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมลูกน้ำพริกนี่ก็ผักเราใช่ไหมลูกใช่ค่ะฟังก่อนนะคะสำหรับมื้อเนี้ยเราบริโภคในฐานะที่เรากินพลังของชีวิตมานั่งพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยพี่หมอหันไปดูพี่หมอนุ้ยยังทำอยู่เบลวิออนมาลูกจะจบแล้วมาคุยก่อนคือคุณแม่มองว่าอรุณนี่ฝากไว้ก่อนทุกอย่างที่เห็นอยู่ในสำรับเนี้ยอันนี้กุหลาบพี่หมอนุ้ยตอนนี้พี่หมอนุ้ยให้เรามาประมาณสักเกือบ200ต้นแล้วนะแม่ว่านะถึงนะจากครั้งแรกเลยด้วยนะ300ต้นนะโอ้300ต้นอันนี้นะคะช่วงฤดูหนาวปีนี้กรุณามาดมกุหลาบหอมของเราในหุบเขาโพธิสัตว์ได้นะคะแล้วก็วันนั้นสามีพี่หมอนุ้ยมาชื่อพี่อะไรพี่สันอธิสันชื่อเล่นชื่อเล่นแล้วเรียกพี่เสือใช่ไหมเสือดำพี่เสือดำ พี่เสือดำบอกว่าอีพึ่งเนี่ยมันปุยี่ปุยยำดูดิคะ เนี่ยดูสิเนี่ยแล้วคิงไปคิงมาพี่เสือดำบอก
โอ้คุณแม่ครับพึ่งเนี่ยมันปุยี่ปุยามเออเราเข้าใจเลยเนี่ยเรานั่งดูเนี่ยเออภาษามันชัดใช่ไหมมันเกือกมันกลัวนะคะกุหลาบเราก็เลยดูเหมือนว่าจะช้ำทีนี้พอพูดเรื่องกุหลาบแล้วก็มาดูผักอื่นนี่ปลูกเองหมดค่ะเมื่อกี้นี่เห็นแล้วตอนเปิดเห็นไหมคะจำปีอ่ะอันนี้จำปาจำปีเดี๋ยวไปขอต้นจำปีแต่จำปาสีเหลืองจำปีสีขาวเพราะงั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปขอต้นที่นุ้ยมาอีกหนึ่งต้นต้นใหญ่ใช่ไหมคะหนึ่งต้นต้องไปล้อมไม่เอาต้นเยอะไม่เอาเยอะเอาต้นเดียวเอามาตรงนี้ได้ไหมมีจำปีมีจำปาที่นี่มะเขือค่ะมะเขือเนี่ยค่ะอันเนี้ยปลูกรุ่นโควิด19เพาะเม็ดรุ่นหลุมหลบภัยปลูกคุณแม่เนี่ยทั้ง2รุ่นเลยนะฮะอ่ะว่าแล้วแจกกินเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องกินอีกเมื่อกี้นี่คุณแม่บอกให้หมอนุ้ยกินนี่แล้วพี่หมอนุ้ยเราจิ้มน้ำพริกน้ำพริกนี่เป็นน้ำพริกกะปิของคนเพชรนั่นแหละอ่ะจิ้มอืมว่าสูตรเนี่ยเป็นทํายังไงคะโอ้มันทํายากเพราะมันสกัดเย็นเดี๋ยวไปตอบให้ในอินบ็อกซ์ค่ะโอ้แต่มันสกัดเย็นนะค่ะมันสกัดแยกกากอืมไม่ผ่านกระบวนการความร้อนผ่านมั้ยมะเขือเฉยๆอร่อยมั้ยมะเขือมีวิตามินอะไรมากเลยค่ะอร่อยมากพูดสิไม่พลาดเยี่ยมเธอหายไปไหนอ่ะเธอต้องพูดทุกคนนี่ค่ะพี่มโนยจิ้มเราน่ะกินจนกระทั่งให้ทั่วอื่นไปปลูกผักอ่ะนี่ค่ะอันนี้ปลูกเองค่ะใช่ไหมปลูกเองคืออะไรที่อยู่บนสำรับคุณแม่จากนี้ไปคือปลูกเองหมดอันนี้ไม่ต้องกินนั่นแหละกรอบแล้วมันอ่ะมันหวานนะเออแปลกนะทำไมถั่วฝักยาวมันอ่ะอันนี้ขึ้นไปเลยค่ะทั่วไปเลยค่ะบ้านใครก็มีนะคะทีนี้มาถึงแกงละจะชิมแกงให้ดูหน่อไม้ขอบอกนะว่ากลิ่นมันมาตั้งแต่ในนู้นแล้วล่ะเนี่ยแล้วมันก็มีเห็ดเนี่ยดูแล้วเราก็มีข้าวอีกหนึ่งถ้วยนะคะตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่กินข้าวจะชิมสะใจดีเธอเลยล่ะอันเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนคนที่อยู่บ้านนอกที่แบบเอาทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นในสวนน่ะเอามาใส่ปรุงน้ำปลาหน่อยทานเลยอีก 2-3 วันคุณแม่ต้องไปเจอชาวบ้านเดี๋ยวคุณแม่จะไปคุยว่าของคุณแม่เนี่ยทำอะไรส่วนอันนี้ชิมให้แล้วอร่อยมากค่ะข้าวเนี่ยเราก็เป็นข้าวที่มีคนมาถวายนะคะชื่อข้าวอะไรคะลูกมันมีสีอย่างนี้ด้วยอะไรเบอร์รี่ค่ะเราเอามาผสมเอาผสมนะคะคือสีนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะมือเนี้ยเท่าไหร่ลองดูสิค่ะคุณยายฮะเข้าใจเขาจะแหมถามว่าเท่าไหร่บอกเข้าใจค่ะเข้าใจดูสิคะแล้วเราจะอดตายไหมคะเราไม่อดตายคุณแม่ทำรายการเนี้ยไม่ใช่จะมาบอกว่าเราจะเป็นเชฟหรือเป็นอะไรเราเป็นคนที่รักกันแล้วเราไม่ได้รักกันแค่คนในครอบครัวของเราเรารักคนอื่นด้วยพี่หมอนุ้ยมาตั้งแต่เมื่อวานพอคุณแม่มาถึงพี่หมอนุ้ยมาเลยห่วงสุขภาพดูแลทุกอย่างวันนี้ก็เอาอาหารเช้ามาแล้วนะคะนี่อาหารกลางวันเดี๋ยวต้องบ่ายถูกบังคับนอนอีกนะเนี่ย ส่วนพอกลับมาถึงลูกๆเขาก็ทำวัดเย็นเขาก็รายงานว่าเขาทำอะไรบ้างเมื่อวานนี้ก็เห็นไปช่วยเขาแบกไม้ไผ่ลำบากไหมอ่ะไม่ค่ะคุณหมอค่ะเออเนี่ยนอกจากได้ไม้ไผ่ได้แกงนี้มานี่ไงเนี่ยค่ะทำงานกันแล้วก็เนี่ยขอบใจลูกหลานทุกคนเลยจัดสำรับเดี๋ยวเราจะไปกินแต่เนี่ยมันคือการรักษาความปลอดภัยคุณแม่ว่าความประณีตอย่างเนี้ยถึงเราจะเป็นนักบวชเราถูกสอนว่าเราอย่าติดบ่วงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณแม่บอกเลยว่ามันได้กลิ่นเลยนะคะแต่ว่ามันกินแบบชนิดที่ไม่เผลอเพลินแล้วอร่อยของฉันแต่มันเป็นอร่อยของพวกเราทุกคนมันคือสุขภาพของพวกเราทุกคนเรามองเห็นดอกไม้มันเป็นสวนของฉันก็จริงอยู่นะคะอันนี้หมอนุ้ยได้เงินจากมันไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยเลยค่ะหมอนุ้ยก็จะได้ออเดอร์ทีแสนสองแสนเนี่ยจากกลิ่นพวกนี้ใช่ไหมคะน้ำหอมที่พี่ติงอ่ะมาตอดไปหน่อยหนึ่งอ่ะพี่หมอนุ้ยบอกว่าอย่าไปสเปนนะแตะเล็กๆพี่ติงคะลองแตะเล็กๆแล้ววันนี้หอมดอกกุหลาบนี้กับพวกเราคิดถึงพี่ติงมากเลยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วันที่12เราจะเปิดทาราฟาร์มสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงๆเราจะพรวนดินและมื้ออาหารในวันที่14นะคะจะเป็นมื้อที่เราจะเปิดอู่ข้าวอู่น้ำและเราหวังว่าเราจะพอเป็นประโยชน์และรับใช้ใครได้บ้างเรายังทำทั้งหมดไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะกลับไปแต่วันนี้เราจะจบลงตรงนี้เพราะคุณแม่ก็จะต้องรับประทานอาหารตามเวลาแล้วก็จะใช้เวลานี้ไปสัก7วันกับการดูแลสุขภาพให้สุขภาพเราแข็งแรงเพื่อวันที่เราจะยกธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือยกใจของเราให้มองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นหัวใจของแม่ที่จะบอกเราว่ายากอย่างไรก็อย่าย่อท้อลูกยากอย่างไรก็ทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาขจัดความกลัวไม่อยู่ในโลกนี้อยู่บนพื้นฐานแห่งความกลัวแล้วต้องมีอภัยทานมีกรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยตัวเองได้เข้าใจคนอื่นเป็นอาหารชิ้นที่เราเห็นอยู่นี้มันมาจากสิ่งที่คุณแม่พูดทั้งหมดแต่มันเป็นรูปธรรมที่เราเรียกว่าสำรับของมื้อกลางวันในวันนี้เดี๋ยวเราจะส่งอาหารนี้นะคะไปยังพี่น้องของเราที่ทำอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์สำหรับท่านที่มากินกับเราที่นี่ไม่ได้ในวันนี้วันอื่นๆมาก็จะเจอพวกเราอย่างนี้ละค่ะสลับกันไปสลับกันมานะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขอบพระคุณหมอนุ้ยมากนะคะค่ะธรรมะสวัสดีจ้าเดี๋ยวคุณแม่จะลองโรยอาหารไปให้ปลาด้วยแต่ไม่ใช่อาหารนี่นะอยากดูซิว่าเขาจะขึ้นมากินไหมอ่ะเขาไหว้นะเขาตอนสวดมนต์เขาก็ไหว้ออกมา